วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะตรงกับวันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะสำหรับไทย PBS เองนะคะก็ได้เปิดพื้นที่นะคะต้อนรับเด็กๆให้มาร่วมสนุกนะคะในวันเด็กที่จะถึงนี้ด้วยค่ะแต่ก็มีข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันเด็กที่จะถึงนี้นะคะแนะนำว่าผู้ปกครองนั้นควรที่จะเตรียมเสื้อกันฝนหรือว่าเตรียมร่มมาด้วยนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากเลยนะคะที่วันเด็กปีนี้จะมีฝนตกเกิดขึ้นค่ะถ้าเราดูจากโมเดลฝนข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้ก็คือโมเดลของฝนในช่วงวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะจะเห็นว่าฝนนั้นจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงช่วง5โมงเย็นหลังจากผ่านพ้น5โมงเย็นไปแล้วฝนถึงจะซาลงนะคะผู้ปกครองนะคะที่จะพาเด็กๆออกมาร่วมสนุกกิจกรรมนะคะในช่วงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติก็คิดว่าควรจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนหรือว่าพกร่มติดตัวมาด้วยนะคะเพื่อเผื่อขาดเผื่อเหลือนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเจอฝนไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนนะคะนั่นก็คือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมลงมาในช่วงวันเสาร์นี้ไม่เพียงเท่านั้นนะคะในวันเดียวกันนั้นเนี่ยยังจะมีคลื่นกระแสลมเย็นจากฝ่ายตะวันตกนะคะจะเคลื่อนผ่านเข้ามาอย่างประเทศไทยตอนบนนะคะครอบคลุมทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะเป็น2ปัจจัยนี้แหละค่ะที่ทำให้มีฝนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมนะคะเตรียมอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านในช่วงวันเด็กที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ